ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการให้คุณได้ฟังเรื่องดีๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะยังคงอยู่กับเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่2ค่ะวันนี้ถึงตอนที่25จากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันนะคะวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่จากฝีมือการแปลของคุณรสนาโตศรีตระกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะตอนที่แล้วที่พระเจ้าประเสนที่มีความกังขาสงสัยกับคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องที่ว่าความรักอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์เหมือนดังพระพุทธวจนะที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แล้วก็ทำให้พระเจ้าประเสนที่คลางแคลงในคำสอนของพระพุทธองค์จากนั้นก็มีโอกาสได้สนทนากับพระองค์นะคะและได้ฟังพระองค์เทศนาเกี่ยวกับเรื่องความรักและความเข้าใจแล้วก็ความเมตตากรุณาจนกระทั่งซาบซึ้งดื่มด่ำประวารณาตัวเป็นอุบาสกสาวกของพระองค์จากนั้นพระเจ้าประเสนทิก็เสด็จไปฟังธรรมทุกสัปดาห์ที่เชตวนารามจากการที่พระเจ้าประเสนทิยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ทำให้บรรดาข้าราชบริพารและชาวเมืองให้ความสนใจกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์สาวกมากยิ่งขึ้นในเมื่อพระราชายังยอมรับนับถือนะคะเพราะฉะนั้นพระศาสดาพระองค์นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนแม้ว่าจะมีบรรดาเจ้าสำนักเจ้าลัทธิมากมายที่รู้สึกไม่ชอบไม่พอใจเพราะว่าเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในเรตติ้งของตัวเองจนกระทั่งมีประเด็นค่ะว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพบชายชาวจันทานนะคะซึ่งเป็นคนที่คือจันทานเนี่ยถือว่าไม่มีวรรณะเป็นคนที่ทุกวรรณะเจรังเกียจแล้วก็ไม่ยุ่งด้วยเงายังไม่เหยียบเลยมีค่าน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงซะอีกมนุษย์ยังสามารถที่จะจับสัมผัสสัตว์เลี้ยงได้แต่ว่าจะไม่จับแล้วก็ไม่สัมผัสจันทานการแบ่งแยกรุนแรงถึงขั้นนี้คุณผู้ฟังก็คงเคยได้ยินมานะคะเจอระหว่างทางชายคนนี้ชื่อว่าสุนิตสุนิตตกใจนะคะรีบถลาลงไปยังแม่น้ำเพราะเกรงว่าโคลนที่เขาหาบอยู่เนี่ยมีอาชีพหาบโคลนจะทำให้พระพุทธองค์แล้วก็คณะสงฆ์เนี่ยแปดเปื้อนแต่พระพุทธองค์กลับเสด็จลงไปสนทนากับเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถามว่าต้องการจะบวชไหมแล้วก็ทรงบวชให้กับชายชื่อสุนิตณริมฝั่งแม่น้ำแห่งนั้นสุนิตจึงกลายเป็นพระสุนิตเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในสังกัดพระพุทธองค์นะคะก็คือเป็นพระภิกษุสงฆ์และพระองค์ก็กล่าวว่าบนหนทางของพระองค์นั้นไม่มีชนชั้นวรรณะทำให้สุนิตมีความสุขความซาบซึ้งดื่มด่ำมากเพราะว่าทั้งชีวิตเขาไม่เคยได้รับความเมตตาจากใครเช่นนี้มาก่อนแต่จากความเมตตาของพระองค์นี้เองจากความเปิดกว้างของพระองค์นี้เองที่ทำให้เกิดประเด็นเล่าลือกันอย่างเรียกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในเมืองในแคว้นโกศล นะคะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่เคารพวิถีแห่งวรรณะที่เคยยึดถือปฏิบัติบางคนก็พูดถึงขนาดที่ว่าพระองค์จะโค่นล้มระบอบที่เคยยึดถือกันมานานก็มีข้อกล่าวหาที่เรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงแล้วก็แพร่สะพัดไปสู่เชตวันมหาวิหารในวันนั้นวันนี้ตอนที่25ลองมาฟังกันนะคะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัญหานี้อย่างไรคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่25ช่วงที่1เมื่อพระอนุรุตได้มาประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าการรับจันทานเข้าสู่คณะสงฆ์เป็นเพียงปัญหาของการเวลามรรคของเราเป็นมรรคแห่งความเสมอภาคเราปฏิเสธชนชั้นวรรณะแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการอุปสมบทให้พระสุนิตแต่เราก็ได้เปิดประตูเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งชนรุ่นอนาคตจะขอบคุณเราเราต้องมีความกล้าหาญพระโมคคัลลานะกล่าวว่าพวกเราไม่ได้ขาดความกล้าหาญหรือความอดทนแต่ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถลดทอนความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ของมหาชนเ
พื่อช่วยให้เหล่าพระภิกษุปฏิบัติธรรมได้สะดวกขึ้นในขณะที่พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาก็แสดงความเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องยืนหยัดปฏิบัติธรรมต่อไปข้าพเจ้าจะพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลให้พระสุนิทภาคเพียรก้าวหน้าในทางธรรมความสำเร็จของพระสุนิทจะเป็นข้อพิสูจน์ที่ยืนยันที่มีความหนักแน่นที่สุดของพวกเราอีกประการหนึ่งเราต้องหาวิธีการที่จะอธิบายความเชื่อของพวกเราในเรื่องความเสมอภาคให้ชาวเมืองเข้าใจไม่ทราบว่าพระบรมศาสดาจะทรงเห็นเป็นประการใดพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรได้ชื่อว่าเป็นพระที่ฉลาดแล้วก็มีสติปัญญามากนะคะพระพุทธองค์ทรงวางพระหัตถ์ลงบนบ่าของพระสารีบุตรแล้วก็ตรัสว่าท่านเพิ่งได้กล่าวในสิ่งที่ตถาคตดำริไปเรียบร้อยแล้วก็คือพระองค์ก็ทรงคิดเช่นนี้แหละว่าพระสุนิทนะคะคือต้องช่วยดูแลพระสุนิทให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพระสุนิทก็จะเป็นคำตอบสำหรับเรื่องนี้เองมิช้านานค่ะเสียงร่ำลือเรื่องการบวชพระสุนิทก็เข้าไปถึงพระกันของพระเจ้าประเสนทิบรรดาผู้นำลัทธิต่างๆซึ่งก็ไม่พอใจพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยก็ทูลขอเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนทิเป็นการส่วนพระองค์เพื่อแสดงความเห็นอย่างรุนแรงต่อกรณีนี้นะคะแม้ว่าพระเจ้าประเสนทิจะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้อถกเถียงอันเผ็ดร้อนเหล่านี้เนี่ยก็สร้างความวิตกให้กับพระองค์ไม่น้อยและพระองค์ก็ต้องส่งสัญญานะคะกับบรรดาผู้นำลัทธิเหล่านี้ว่าจะส่งสอบสวนกรณีนี้อย่างถึงที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ฝังรากลึกในสังคมคืออย่าว่าอย่างง้นอย่างนี้เลยปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วแน่นอนว่าความเข้มข้นรุนแรงย่อมมากกว่าสมัยนี้เพราะฉะนั้นกระแสต้านเนี่ยโหดคงเข้มข้นมากนะคะพระเจ้าประเสนทิเสด็จไปในบริเวณพระอารามโดยลำพังค่ะคือหลังจากที่เปิดให้บรรดาเจ้าลัทธิต่างๆเข้าเฝ้าทรงไตร่ตรองนะคะแล้วก็จากนั้นไม่กี่วันเนี่ยก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางที่ทอดไปสู่พระวิหารของพระพุทธองค์ทรงน้อมคารวะพระภิกษุทุกรูปที่ทรงพบกิริยาอาการอันสงบสำรวมของพระภิกษุช่วยตอกย้ำความศรัทธาที่พระองค์มีต่อพระพุทธองค์เสมอมาครั้นเสด็จมาถึงครึ่งทางพระองค์ก็ได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยู่บนศิลาอาจภายใต้ต้นสนใหญ่พระภิกษุรูปนี้นะคะกำลังแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุและคฤหัสถ์กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นภาพที่พระองค์ประทับใจเหลือเกินคือพระภิกษุองค์นี้เนี่ยดูเหมือนจะมีอายุไม่น้อยกว่า40ปีแต่ใบหน้าของท่านนั้นเปล่งปลั่งด้วยความสงบและปัญญานะคะแล้วก็คนที่ได้ฟังคำสอนของท่านก็ดูเหมือนจะเข้าใจแล้วก็มีความซาบซึ้งพระราชาทรงหยุดสดับฟังแล้วก็ทรงรู้สึกดื่มด่ำในคำอธิบายของพระภิกษุรูปนั้นแต่แล้วก็ทรงระลึกถึงพระราชประสงค์ที่เสด็จมาในครั้งนี้นะคะก็ทรงพระดำเนินต่อไปแล้วก็ตั้งพระทัยว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเสด็จมาฟังพระภิกษุรูปนี้อธิบายธรรมอีกก็คือแสดงว่าพระภิกษุรูปนี้เนี่ยคงจะเทศได้อย่างจับใจคือเทศดีแม้กระทั่งพระราชาเนี่ยยังหยุดฟังด้วยความสนพระทัยนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะกลับมาฟังใหม่แต่ว่าตอนนี้ต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะจัดการปัญหาเรื่องของกระแสต้านก่อนขณะนั้นนะคะพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารก็ทรงรับรองพระเจ้าประเสนทิภายนอกพระวิหารของพระองค์หลังจากทรงปฏิสันถานกันตามธรรมเนียมแล้วพระราชาก็เข้าประเด็นนะคะก่อนที่จะเข้าประเด็นมาที่ประเด็นนี้ก่อนค่ะทรงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระภิกษุที่นั่งอยู่ณศิลาอาจที่เทศได้จับใจผู้นั้นเนี่ยเป็นใครก็แสดงว่าต้องเทศดีจริงๆถึงขนาดที่ว่าเอ่ยถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่นะคะพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนก่อนตรัสตอบว่านั่นล่ะคือพระภิกษุสุนิท
ชายผู้นี้เคยเป็นจันทานที่หาบโครนตมมหาบพิตรทรงเห็นว่าคำสอนของพระภิกษุรูปนี้เป็นอย่างไรบ้างพระราชาทรงประทับพระราชหฤทัยยิ่งนักนะคะว่าตายละที่แท้พระภิกษุผู้มีราศีเปล่งปลั่งผู้นั้นมิใช่ใครอื่นคือกุลีหาบโครนตมที่ชื่อสุนิตนั่นเองคือนอกเหนือจากความคาดหมายของพระองค์มากนะคะไม่คาดคิดมาก่อนแต่ก่อนที่จะทรงรู้ว่าจะทูลตอบพระพุทธองค์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพระภิกษุสุนิตได้อุทิศตนอย่างสุดจิตสุดใจในการปฏิบัติธรรมนับตั้งแต่วันแรกที่อุปสมบทท่านเป็นบุรุษผู้มีความจริงใจมีสติปัญญาและความเด็ดเดี่ยวแม้ท่านจะเพิ่งบวชได้เพียง3เดือนแต่ก็ได้สำเร็จซึ่งอรหัตผลแล้วพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะพบกับพระสุนิตและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุทรงคุณอันประเสริฐสุดรูปนี้หรือไม่พระราชาทรงตอบรับอย่างเต็มพระทัยนะคะหม่อมฉันประสงค์จะได้พบกับพระภิกษุสุนิตเหลือเกินเพื่อถวายภัตตาหารแด่ท่านข้าแต่พระบรมศาสดาคำสอนของพระองค์ทั้งลึกซึ้งทั้งมหัศจรรย์หม่อมฉันไม่เคยพบเห็นปรมาจารย์ผู้มีความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างเช่นนี้มาก่อนหม่อมฉันเชื่อว่ามนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ทั้งมวลย่อมได้รับอานิสงส์จากการตรัสรู้ของพระองค์หม่อมฉันจำต้องกราบทูลความจริงแด่พระองค์ว่าหม่อมฉันมาที่นี่ในวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกราบทูลถามว่าพระองค์ทรงรับคนจันทานมาสู่คณะสงฆ์ได้อย่างไรแต่บัดนี้หม่อมฉันได้เห็นได้ยินและเข้าใจแล้วว่าทำไมหม่อมฉันไม่กล้าทูลถามคำถามเช่นนั้นอีกแล้วโปรดให้หม่อมฉันได้ถวายอภิวาทต่อพระองค์ด้วยเถิดคือยังไม่ทันได้ถามก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบที่ประจักษ์แจ้งแก่พระหฤทัยของพระองค์พระราชาทรงยืนขึ้นเพื่อน้อมอภิวาทแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงลุกขึ้นยืนเช่นกันทรงฉวยพระหัตถ์ของพระราชาไว้แล้วก็ขอให้ประทับนั่งลงดังเดิมพระพุทธองค์ทอดพระเนตรยังพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วตรัสว่ามหาบพิตรในวิถีแห่งวิมุตติมรรคนั้นไม่มีชนชั้นวรรณะในวิสัยทัศน์ของผู้บรรลุธรรมนั้นมนุษย์ทั้งปวงเท่าเทียมกันหมดเลือดของทุกคนมีสีแดงน้ำตาของทุกคนมีรสเค็มเราทั้งปวงล้วนเป็นมนุษยชนเราต้องแสวงหามรรควิถีสำหรับคนทั้งมวลได้สามารถประจักษ์ในศักดิ์ศรีและศักยภาพของตนนั่นเป็นเหตุให้ตถาคตต้อนรับท่านสุนิตเข้าสู่คณะสงฆ์พระเจ้าประเสนทิก็กราบทูลว่าบัดนี้พระองค์เข้าใจแล้วบัดนี้หม่อมฉันเข้าใจแล้วและยังทราบอีกว่ามรรควิธีที่พระองค์ทรงเลือกเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากเพียงใดแต่หม่อมฉันก็ทราบดีว่าพระองค์ทรงมีความเข้มแข็งและความกล้าหาญในการเอาชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงนั้นสำหรับในส่วนของหม่อมฉันหม่อมฉันจะกระทำทุกวิถีทางตามอำนาจที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนคำสอนที่แท้จริงจากนั้นพระราชาก็ทูลลาพระบรมศาสดาและทรงกลับไปยังต้นสนใหญ่ด้วยความหวังว่าจะได้ทรงสดับคำสอนของพระภิกษุสุนิตแต่พระคุณเจ้ารูปนั้นและเหล่าผู้ฟังธรรมมีได้อยู่ณที่นั้นแล้วนะคะพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นแต่เพียงพระภิกษุ 2-3 รูปเดินจงกรมอย่างแช่มช้าไปตามทางเดินกระแสต้านเรื่องนี้ก็ค่อยๆจางคลายลงไปเป็นการแก้ปัญหาที่มิได้แก้ที่ปัญหาแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดนะคะแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งนักวันหนึ่งพระเมขียะได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องที่พระนันทะไม่มีความสุขในชีวิตสมณเพศสืบเนื่องมาจากพระนันทะสารภาพกับพระเมขียะว่าทรงคิดถึงพระคู่มั่นในกรุงกบิลพัสดุ์พระนันทะที่เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้านะคะพระนันทะก็เล่าให้พระเมขียะฟังบอกว่าวันที่พระองค์เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็อุ้มบาทของพระพุทธเจ้า
กลับไปยังนิโครธารามขณะที่กำลังจะไปนั้นเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีซึ่งเป็นอดีตพระคู่มั่นเนี่ยได้ประสานสายตากับพระองค์แล้วก็ทรงกล่าวว่ารีบกลับมานะเพคะหม่อมฉันจะรอคอยพระองค์พระนันทะสารภาพกับพระเมขิยะว่าข้าพเจ้ายังคงรำลึกได้อย่างแจ่มชัดถึงเรือนผมอันดำครับที่คลอเคลียอยู่บนไหล่อันแบบบางของนางบ่อยครั้งที่ภาพของนางได้ผุดขึ้นในช่วงที่ข้าพเจ้านั่งภาวนาทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเห็นนางในมโนภาพข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความปรารถนาข้าพเจ้าไม่มีความสุขในสมณเพศเสียแล้วผ้าเหลืองร้อนนะคะยามบ่ายวันต่อมาพระพุทธเจ้าก็เชิญพระนันทะให้มาร่วมเดินกับพระองค์ทรงเดินออกจากวัดเชตวันมุ่งสู่หมู่บ้านริมทะเลสาบซึ่งอยู่ไกลออกไปประทับนั่งร่วมกันบนชะง่อนหินก้อนใหญ่ที่สามารถแลเห็นทิวทัศน์ของท้องน้ำอันสดใสเป็นประกายระยิบระยับฝูงเป็ดพากันเบิ่งเล่นน้ำหมู่สกุณาขับขานเจื้อแจ้วอยู่บนกิ่งไม้ที่ทอดลงมาเหนือห้วงน้ำพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่าเพื่อนสหธรรมิกของเราได้บอกแกตถาคตว่าเธอไม่มีความสุขในการดำรงสมณเพศเป็นเช่นนั้นจริงหรือพระนันทาเงียบค่ะจากนั้นครู่หนึ่งเมื่อพระนันทาไม่ตอบพระพุทธองค์ก็ถามอีกว่าเธอรู้สึกพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อเตรียมตัวขึ้นครองราชเพราะว่าพระนันทะเป็นพระอนุชาแล้วก็เป็นพระโอรสของพระราชาสุทโธทนะนะคะคือก็เป็นรัชทายาทลำดับต่อจากพระพุทธเจ้านั่นเองพระนันทะก็ทูลตอบอย่างละล่ำละลักบอกว่ามิได้หม่อมฉันได้บอกแก่ทุกคนแล้วว่าหม่อมฉันรังเกียจการเมืองหม่อมฉันรู้ดีว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะปกครองแผ่นดินหม่อมฉันไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นพระราชาองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเช่นนั้นทำไมถึงไม่มีความสุขในการเป็นสมณะนะคะคราวนี้พระนันทะก็เงียบไม่ตอบพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอคิดถึงเจ้าหญิงกัลยาณีใช่หรือไม่คราวนี้พระนันทะหน้าแดงนะคะแต่ก็ไม่กล้ากล่าวอะไรอีกเช่นเคยพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่านี่แน่นันทะยังมีดรุณีอีกมากมายในแคว้นโกศลที่งามทัดเทียมกับเจ้าหญิงกัลยาณีของเธอยังจำนางกำนันที่เราพบในพระราชวังของพระเจ้าประเสนทิได้หรือไม่เธอสังเกตเห็นหญิงใดที่งามเสมอเจ้าหญิงกัลยาณีหรือไม่พระนันทาก็บอกว่าใช่ที่นี่มีหญิงสาวหลายนางที่งามทัดเทียมกับเจ้าหญิงกัลยาณีแต่พระองค์นั้นยังคงปักใจกับเจ้าหญิงกัลยาณีเท่านั้นในชีวิตนี้ก็คงมีแต่เจ้าหญิงกัลยาณีเพียงนางเดียวจะว่าไปก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีรักเดียวใจเดียวนะคะพระพุทธองค์ตรัสว่านันทะการยึดติดเป็นกำแพงใหญ่ขวางกั้นการปฏิบัติธรรมความงามแห่งสรีระของสตรีย่อมเสื่อมคลายไปเช่นเดียวกับความงามของดอกกุหลาบเธอก็รู้แล้วว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงเธอต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจอนิจจลักษณะของสรรพสิ่งพระองค์ทรงชี้ไปยังหญิงชราถือไม้เท้าที่เดินขยโยขยเยข้ามสะพานไม้ไผ่ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยริ้วรอยที่เหี่ยวย่นครั้งหนึ่งหญิงชราผู้นั้นก็คงจะเคยเป็นสาวงามมาก่อนความงามของเจ้าหญิงกัลยาณีก็จะต้องเสื่อมคลายไปเช่นกันเมื่อมีอายุมากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเธอเองก็จะได้แสวงหาการตรัสรู้ซึ่งสามารถนำความสงบและความเบิกบานมาให้แก่ชีวิตในโลกนี้และโลกหน้านันทะจงดูวานรสองตัวซึ่งกำลังห้อยโหนอยู่บนกิ่งไม้โน้นเธออาจจะไม่รู้สึกว่าจมูกยาวและก้นสีแดงของวานรตัวเมียมีเสน่ห์ดึงดูดใจแต่สำหรับเจ้าวานรตัวผู้แล้วนางวานรเป็นสิ่งที่สวยที่สุดในโลกเป็นลิงสาวที่ไม่มีตัวใดเสมอเหมือนซึ่งวานรตัวผู้สามารถสละชีวิตเพื่อปกป้องนางไ
เธอเห็นความจริงข้อนี้ไหมพระนันทาทรงขัดจังหวะขึ้นขอทรงโปรดอย่าตรัสมากกว่านี้เลยหม่อมฉันเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงพยายามอธิบายหม่อมฉันจะอุทิศตนให้มากขึ้นในการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ทรงพระสวนกับพระอนุชาแล้วก็บอกให้พระอนุชาตั้งใจเป็นพิเศษในการเฝ้าดูลมหายใจพิจารณาร่างกายความรู้สึกความระลึกรู้การปรุงแต่งของจิตและความรู้ในอารมณ์พิจารณาอย่างลึกให้เห็นกระบวนการเกิดการเจริญขึ้นและการเสื่อมสลายของสรรพสิ่งจากภายในร่างกายความรู้สึกจิตและธรรมารมณ์ของตัวเราเองหากมีอะไรที่เธอยังไม่เข้าใจจงมาสอบถามตถาคตหรือพระสารีบุตรนี่แน่นันทะจงระลึกว่าความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดเป็นความสุขที่ไม่มีใครทำลายได้จงแสวงหาความสุขเช่นนั้นเถิดนันทะท้องฟ้าเริ่มมืดลงพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระนันทะทรงประทับยืนแล้วเสด็จกลับสู่พระอารามพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่25ค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นนักปฏิรูปจริงๆเลยนะคะปฏิรูปสังคมอินเดียในยุคนั้นแล้วก็คงจะพบกับแรงต้านอย่างมหาศาลแต่ว่าด้วยพระปัญญาที่คุณและพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้แล้วก็ส่งแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดสมัยก่อนยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะคะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยถ้าไปแตะเกี่ยวกับเรื่องของชนชั้นวรรณะซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมอินเดียมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แน่นอนนะคะว่าแรงเสียดทานย่อมจะสูงมากนะคะไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะจากเรื่องของกระแสต้านในเรื่องวรรณะเรื่องของพระสุนิทเรื่องของพระนันทะที่คิดถึงคู่มั่นนะคะมาฟังกันต่อค่ะกับช่วงที่สองนะคะที่เรื่องราวเนี่ยก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและก็ตอนนี้ค่ะเป็นตอนที่สำคัญไม่แพ้ตอนอื่นๆทีเดียวเพราะเป็นตอนที่พระราชาสุทโธทนะกำลังจะเสด็จสวรรคตค่ะปัญหาที่ตามมาก็คือใครจะเป็นรัชทายาทขึ้นครองราชในขณะที่พระพุทธเจ้าก็บวชเจ้าชายนันทะพระอนุชาก็บวชพระราหุลก็บวชเอาละสิถ้าอยากรู้ติดตามต่อได้เลยนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่25ช่วงที่2ค่ะบัดนี้วัดเชตวันมีระเบียบชีวิตภายในพระอารามที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงพระภิกษุที่พำนักอยู่ในพระอารามแห่งนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง500รูปในปีต่อมาพระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังกรุงเวสาลีเพื่อจำพรรษาที่นั่นเหล่ากษัตริย์ลิชวีแปลงสวนป่าขนาดใหญ่ให้เป็นพระอารามสองชั้นประทานชื่อว่ากุฎาคารแล้วก็ยังมีอาคารขนาดย่อมที่กระจายอยู่ทั่วสวนป่าสาละเหล่ากษัตริย์ลิชวีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ตลอดพรรษาการโดยมีนางอัมพปาลีร่วมในพระกุศลครั้งนี้ด้วยพระภิกษุทั่วทั้งแคว้นมคธตลอดจนแคว้นสากยะซึ่งอยู่ห่างไกลได้มารวมกันเพื่ออยู่จำพรรษาร่วมกับพระบรมศาสดาในกรุงเวสาลีมีพระภิกษุรวมทั้งสิ้น600รูปบรรดาอุบาสกอุบาสิกาได้พากันเดินทางมาพำนักจำพรรษาด้วยเพื่อสดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราต้นฤดูหนาวหลังจากสิ้นพรรษาการเพียงหนึ่งเดือน
พระพุทธองค์ทรงทราบข่าวพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาที่ทรงพระประชวรในกรุงกบิลพัสดุ์พระราชาทรงส่งเจ้าชายมหานามะพระราชนัดดาของพระองค์ไปทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยหวังพระทัยว่าจะทรงเห็นพระราชโอรสในวาระสุดท้ายพระบรมศาสดาทรงรับคำกราบทูลอัญเชิญเสด็จของเจ้าชายมหานามะทรงเดินทางโดยราชรถเพื่อย่นระยะเวลาแล้วก็มีพระอนุรุธพระนันทะพระอานนท์และสมณเณรราหุลโดยเสด็จด้วยขบวนรถเสด็จออกจากกรุงเวสาลีเร็วมากแม้กระทั่งเหล่ากษัตริย์ลิชวีและนางอัมพปาลีก็ยังมาส่งเสด็จไม่ทันหลังจากราชรถเคลื่อนไปแล้วบรรดาพระภิกษุจำนวน200รูปซึ่งรวมทั้งอดีตเจ้าชายในสากยะวงศ์ได้พากันเดินเท้ามุ่งหน้าสู่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อไปสมทบกับพระพุทธเจ้าในงานพระบรมศพของพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์บรรดาสากยะตระกูลก็ทรงเฝ้ารอรับเสด็จพระพุทธเจ้าพระนางมหาประชาบดีทรงรีบนำเสด็จไปยังห้องบรรทมของพระราชาสุทโธทนะในทันทีซึ่งพระราชาที่มีพระพักอันซูบซีดอ่อนระโหยก็พลันแช่มชื่นเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสบัดนี้พระราชาทรงมีพระชนมายุถึง82พรรษาแล้วพระพุทธเจ้าประทับนั่งข้างพระแท่นบรรทมแล้วทรงจับพระหัตถ์ของพระราชบิดาไว้ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์เสด็จพ่อขอทรงโปรดหายใจอย่างสงบช้าๆพร้อมกับยิ้มขณะนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความสำคัญเท่ากับลมหายใจของเสด็จพ่อพระนันทะพระอานนท์ราหุลพระอนุรุธและตถาคตจะกำหนดลมหายใจร่วมกับเสด็จพ่อด้วยพระราชาทอดพระเนตรทุกพระองค์ที่อยู่ณที่นั้นทรงแย้มพระสวนและทรงเริ่มกำหนดลมหายใจไม่มีใครในที่นั้นที่จะกล้ากันแสงจากนั้นครู่หนึ่งพระราชาก็ทอดพระเนตรไปยังพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตรัสว่าข้าพเจ้าแลเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตได้อย่างแจ่มชัดและยังรู้อีกว่าหากบุคคลปรารถนาความสุขแล้วไซเขาจะต้องไม่ปล่อยให้ชีวิตตกจมอยู่ในตัณหาความสุขย่อมได้มาด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและอิสระพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระพุทธองค์บอกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นพระราชาสุทโธทนะทรงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและก็ทรงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของทุกคนณที่นั้นขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงจับพระหัตถ์ของพระบิดาก็ทรงมีพระดำรัสต่อไปว่าเสด็จพ่อขอทรงโปรดเพ่งมองตถาคตพระนันทะสมณเณรราหุลโปรดทอดพระเนตรไปยังใบไม้สีเขียวบนกิ่งไม้ข้างนอกชีวิตยังคงดำเนินต่อไปไม่ขาดสายในเมื่อสายธารชีวิตไม่หยุดยั้งชีวิตของเสด็จพ่อก็ไม่สิ้นสุดเช่นกันเสด็จพ่อยังคงมีชีวิตสืบเนื่องต่อไปในตัวตถาคตในพระนันทะในสมณเณรราหุลและในสัพพชีวิตร่างกายอันไม่จีรังนี้เกิดจากธาตุทั้ง4ซึ่งจะแยกสลายออกไปเพื่อมารวมตัวขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างไม่ขาดสายขออย่าทรงคิดว่าพอร่างกายดับสิ้นไปชีวิตและความตายจึงพันธนาการระไว้ร่างกายของสมณเณรราหุลก็คือร่างกายของพระองค์ด้วยเช่นกันพระพุทธเจ้าทรงเรียกสมณเณรราหุลให้เข้ามาจับพระหัตถ์อีกด้านหนึ่งของพระเจ้าสุทโธทนะรอยยิ้มอันฉ่ำชื่นผุดขึ้นบนพระพักของพระราชาผู้กำลังจะสวรรคตพระองค์ทรงเข้าพระทัยในพระพุทธวจนะจึงไม่ทรงหวั่นกลัวความตายอีกต่อไปบรรดาปุโรหิตเสนาบดีทั้งหลายต่างมาเข้าเฝ้าณที่นั้นอย่างพร้อมเพรียงพระราชาทรงเรียกให้ข้าราชบริพารเข้ามาใกล้ๆแล้วตรัสว่าในระหว่างที่เราปกครองแผ่นดิน
เราย่อมกระทำความผิดพลาดพลั้งต่อพวกท่านก่อนที่เราจะตายขอให้พวกท่านอโหสิแก่เราด้วยบรรดาปุโรหิตเสนาบดีทั้งหลายมิอาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้เจ้าชายมหานามะทรงย่อพระชานุลงข้างแท่นพระบรรทมและกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงคุณธรรมและเที่ยงธรรมที่สุดไม่มีผู้ใดในที่นี้มีเหตุผลใดที่จะกล่าวโทษพระองค์ได้หม่อมฉันขอกราบทูลเสนอแนะด้วยความเจียมตนว่าขอให้เจ้าชายนันทะสละเพศบรรพชิตในบัดนี้เพื่อขึ้นครองราชบัลลังก์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ประสบนิกรทั้งมวลย่อมปิติยินดีที่ได้เห็นพระราชโอรสของพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบต่อไปหม่อมฉันขอปฏิญาณว่าจะช่วยค้ำจุนราชบัลลังก์ของราชาองค์ใหม่ด้วยชีวิตของหม่อมฉันแต่ปรากฏว่าพระนันทะทรงมองไปทางพระพุทธองค์เป็นเชิงขอความช่วยเหลือเพราะว่าไม่โปรดที่จะเป็นพระราชาพระนางมหาประชาบดีก็ทรงเฝ้าดูว่าพระพุทธเจ้าจะทรงหาทางออกกับปัญหานี้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเสด็จพ่อและเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายขอให้ตถาคตมีส่วนแสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วยเถิดพระนันทะยังไม่มีความพร้อมและความสามารถที่จะรับใช้ในฐานะผู้ปกครองบ้านเมืองเธอต้องใช้เวลาฝึกฝนทางจิตใจอีกหลายปีจึงจะมีความพร้อมต่อภารกิจดังกล่าวส่วนสามเณรราหุลเพิ่งจะมีพระชนมาเพียง15ยังยาวเกินกว่าที่จะเป็นกษัตริย์ตถาคตเชื่อว่าเจ้าชายมหานามะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เป็นบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความสามารถพอๆกับที่มีความเมตตาและความเข้าใจนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับใช้เป็นมุขะปุโรหิตของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นเวลา6ปีมาแล้วในฐานะตัวแทนแห่งราชตระกูลและในฐานะตัวแทนแห่งทวยราชตถาคตขออัญเชิญเจ้าชายมหานามะให้ทรงยอมรับความรับผิดชอบที่ยากลำบากนี้ด้วยเถิดเจ้าชายมหานามาก็ทรงพนมหัตถ์ทักท้วงว่าแต่ข้าพเจ้าเกรงว่าความสามารถของข้าพเจ้ายังห่างไกลจากคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้โปรดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าข้าพเจ้าเถิดแต่เหล่าเสนาบดีมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของพระพุทธองค์นะคะพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงเห็นชอบเช่นกันทรงเรียกเจ้าชายมหานามะเข้ามาหาพระองค์ทรงจับพระหัตถ์ของเจ้าชายและตรัสว่าทุกคนในที่นี้เชื่อมั่นในตัวเธอพระพุทธองค์ก็ทรงเชื่อถือในตัวเธอเช่นกันเธอเป็นหลานของเราเราเองจะรู้สึกเป็นเกียรติและเป็นสุขถ้าได้มอบราชบัลลังก์ให้แก่เธอเธอจะเป็นผู้สืบสันตติวงศ์ซึ่งสืบต่อมาหลายร้อยชั่วอายุคนเจ้าชายมหานามะทรงน้อมพระเศียรรับสนองพระราชประสงค์พระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงปิติยินดีว่าบัดนี้พระองค์จะสามารถหลับตาลงได้อย่างสงบแล้วเรามีความสุขที่ได้เห็นพระพุทธองค์ก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปหัวใจของเราหมดสิ้นความวิตกกังวลแล้วเราไม่มีความทุกโศกใดๆอีกแล้วเราหวังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงพำนักณกรุงกบิลพัสดุ์อีกชั่วระยะหนึ่งเพื่อช่วยประคับประคองเจ้าชายมหานามะในช่วงที่ขึ้นครองราชใหม่ๆคุณธรรมอันประเสริฐของพระองค์จะช่วยให้อาณาจักรของเรามีความสงบร่มเย็นไปอีกหลายร้อยชั่วอายุคนพระพุทธเจ้าก็ทรงรับสั่งว่าตถาคตจะพำนักอยู่ที่นี่ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือเจ้าชายมหานามะพระราชาสุทโธทนะทรงยิ้มอย่างอ่อนล้าแต่พระเนตรฉายแววสงบพระองค์ทรงหลับพระเนตรและก็ละจากชีวิตนี้ไปพระนางมหาประชาบดีโคตมีและพระนางยโสธราทรงเริ่มกันแสงเหล่าเสนาบดีพากันสะอื้นไห้พระพุทธเจ้าทรงจับพระหัตถ์ทั้งสองของพระราชาประสานไว้บนพระอุระแสดงกิริยาให้ทุกท่านในที่นั้นหยุดร้องไห้แล้วก็บอกให้มีการกำหนดลมหายใจของตนเองสักพักใหญ่ก็ทรงเสน
ให้มีการประชุมที่ห้องด้านนอกเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพงานพระบรมศพของพระเจ้าสุทโธทนะจัดขึ้นใน7วันต่อมามีพราหมณ์มากกว่า1,000 คนเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแต่งานนี้พิเศษตรงที่มีพระภิกษุห่มผ้ากาสาวพัดเหลืองอารามจำนวน500 รูปมาร่วมงานด้วยเพื่อแสดงพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สวดบทอริยสัจ4อนัตตลักขณสูตรอธิตปริยายสูตรปฏิจจสมุปบาทสูตรและสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยพระสงฆ์สวดมนต์ด้วยภาษามคธอันเป็นภาษาพูดของชนชาวถิ่นแถบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำคงคาพระพุทธองค์ทรงพระดำเนินช้าๆรอบพระจิตกาธาน3 รอบแทนที่จะทรงถวายพระเพลิงเหนือพระจิตกาธานทรงมีพระพุทธดำรัสว่าเกิดแก่เจ็บและตายย่อมมีอยู่และเป็นธรรมดาในชีวิตของทุกคนเราควรพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายเสมอทุกวันเพื่อป้องกันมิให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาและเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสงบความเบิกบานและความพึงพอใจบุคคลผู้บรรลุอริยมรรคย่อมเห็นความเกิดแก่เจ็บและตายด้วยจิตใจอันสงบสภาพอันแท้จริงของธรรมทั้งปวงคือไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีการสร้างหรือการทำลายไม่มีเพิ่มไม่มีลดและหลังจากที่เจ้าชายมหานามะขึ้นครองราชแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพำนักอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์เป็นเวลา3 เดือนอยู่มาวันหนึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเยี่ยมพระพุทธองค์ณนิโครธารามพระนางถวายผ้าจีวรเป็นจำนวนมากและทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีหากพระองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้สตรีอุปสมบทได้แล้วไซก็จักเป็นประโยชน์แก่สตรีจำนวนมากในหมู่พระญาตินั้นมีเจ้าชายหลายพระองค์ที่สละชีวิตครองเรือนมาเป็นสาวกของพระองค์หลายพระองค์ทรงมีพระชายาบัดนี้บรรดาพระชายาของเจ้าชายเหล่านั้นก็ทรงปรารถนาที่จะศึกษาธรรมะเช่นเดียวกันหม่อมฉันประสงค์ขอรับการอุปสมบทอันจะทำให้หม่อมฉันมีความสุขอย่างใหญ่หลวงนี่คือความปรารถนาอย่างเดียวของหม่อมฉันนับตั้งแต่พระราชาเสด็จสวรรคตพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ในดุษณียภาพครู่ใหญ่ก่อนตรัสว่าเป็นไปได้พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากสำหรับพระพุทธองค์หากทรงรับสตรีเข้ามาในคณะสงฆ์ก็จะถูกคัดค้านต่อต้านจากสังคมแต่ขณะเดียวกันพระนางก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธองค์จะทรงเกรงกลัวปฏิกิริยาต่อต้านเช่นนั้นพระพุทธองค์ทรงนิ่งและตรัสว่าสถานการณ์ยังไม่พร้อมที่จะรับสตรีเข้ามาในคณะสงฆ์ยังไม่ใช่เวลาอันควรพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงวิงวอนถึง3 ครั้งแต่พระพุทธองค์ก็ยังคงมีคำตอบเช่นเดิมพระนางกราบทูลลาด้วยความรู้สึกผิดหวังอย่างมากเมื่อส่งกลับคืนสู่พระตำหนักพระนางมหาปชาบดีทรงเล่าคำตอบของพระพุทธเจ้าแก่พระนางยโสธราติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงมีพุทธานุญาตยอมรับการอุปสมบทของสตรีเป็นครั้งแรกวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง